ออกมาจากเพื่อไทยเนี่ยคิดถูกคิดผิดครับแล้วจะเข้ามาเป็นทางรอดทางเลือกยังไงเลือกเราการันตีว่ารัฐประหารไม่มีและเลือกเราการันตีได้ว่าคนที่เคยทำการรัฐประหารก็ไม่ได้กลับมาตอนนี้คุณหญิงและคณะไทยสร้างไทยเนี่ยออกมาจากเพื่อไทยเนี่ย น่าจะประมาณ2ปีแล้วเนี่ยถึงตอนนี้คิดถูกคิดผิดครับคิดถูกค่ะคิดถูกค่ะไม่ผิดหวังไม่เสียใจไม่อะไรเลยไม่ที่คิดถูกและมีความสบายใจขึ้นคิดถูกเหตุผลที่คุณหญิงบอกว่าฟันธงเลยว่าคิดถูกเพราะอะไรอ้าวก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าตอนที่หน่อยเนี่ยจะเป็นคนที่รักองค์กรนะอยู่องค์กรไหนมาผ่านมาหน่อยผ่านจากพลังธรรมมาเป็นรัฐมนตรีมา2ปีมันถึงเวลาเขาจะหยุดพักเราต้องมาสร้างพักใหม่ไทยรักไทยหน่อยก็มาแล้วก็ถึงเวลาเขามีปัญหากันเขาจะให้หน่อยเป็นด่าองค์กรเก่าหน่อยก็ไม่เคยทำนะหรือคนในองค์กรเก่าในเรียนอย่างนี้เลยว่าหน่อยก็มีความรักมีความปรารถนาดีนะกับองค์กรที่หน่อยเคยอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าต้องไปประหัตประหารกันเพราะเราอายุขนาดนี้ละคนมาทะเลาะกันทั่วประเทศแบบอะไรนักการเมืองขั้วต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยมันพอแล้วนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ออกมาถ้าถามที่พี่ช้างตอบก็คือว่าก็มันเราก็คงจะอะไรอ่ะเขาเปลี่ยนนโยบายอ่ะนะผู้นำพรรคเขาเปลี่ยนนโยบายเขาไม่ได้จะต้องใช้เราแล้วก็แล้วก็แนวนโยบายมันก็จะไม่เหมือนกันละนะคะดังนั้นเนี่ยเรารักองค์กรเราก็ต้องเป็นฝ่ายถอยและถอยแบบไม่ทำร้ายถอยแบบไม่อะไรถอยแบบเสสระแล้วก็ถอยมาทำบ้านหลังใหม่ตามอุดมการณ์ความเชื่อของเรามันถึงจุดนึงแหละเขาอยากจะเปลี่ยนคนทำงานเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถอยมาเนี่ยไม่ได้วิจารณ์แต่เอาคนเข้ามามีผู้สมัครของเพื่อไทยก็ย้ายมาอยู่คืออย่างนี้ค่ะแต่ว่าหน่อยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ลองถามส.ส.ในพรรคเลยนะถ้าไม่ใช่คนที่ได้ตั้งใจแล้วก็บอกว่าจะมานะคะแล้วมาแสดงความจำนงเนี่ยหน่อยไม่เคยโทรไปตื้อไปตามใครเลยนะเพราะว่าหน่อยถือว่าเราออกมาแล้วเนี่ยเราก็มีจุดหมายชัดเจนดังนั้นคนที่มาเนี่ยคือคนที่เขาเห็นใจหน่อยบ้างเขาศรัทธาในตัวหน่อยบ้างเขาอาจจะสงสารหน่อยบ้างนะคะเขาก็มาช่วยหน่อยนะโดยที่ไม่ได้มาบังคับขู่เข็นอะไรกันนะคะแล้วจุดหมายเนี่ยชัดเจนว่าหน่อยวันนี้เนี่ยมาสร้างพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยต้องการที่จะสร้างทางรอดให้กับประเทศไทยแล้วก็เป็นภารกิจสุดท้ายอ่ะเรา60แล้วอ่ะใช่ไหมเราเลยเลขหลัก4แล้วเลยไปหลัก6แล้วนะดังนั้นเนี่ยดังนั้นมันไม่ใช่ว่ามันไปทำเพื่อตัวเองละถ้าเลือกหยุดหลังจากออกจากเพื่อไทยชีวิตหน่อยสบายกว่าไทยสร้างไทยเนี่ยถูกประเมินจากนักวิเคราะห์นักการเมืองหรือว่าคนทั่วไปบอกว่าน่าจะเป็นพรรคเล็กแล้วจะเข้ามาเป็นทางรอดทางเลือกยังไงก็กลับกันครับวันนี้เนี่ยหน่อยกำลังมาพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เชิญชวนประชาชนให้ช่วยคิดวันนี้ยอมรับว่าพอเราเป็นพรรคใหม่เนี่ยสื่อเอ่ยประชาชนเอ่ยจะคุ้นชื่อพรรคหน่อยยังจำไม่ค่อยได้ยังไงก็นะสุดารัตน์ไทยสร้างไทยนะคะยังเรียกเดี๋ยวพรรคหน่อยอยู่เลยดังนั้นเนี่ยวันนี้มันเสียเปรียบไหมเสียเปรียบเพราะว่าเขามีพรรคเก่าอยู่แล้วเป็น last war ที่เป็นชูแล้วเป็น last war เขาจะทำแบบทุกอย่างถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราถามว่าเขาสู้กันเนี่ยเขาชนะแต่ประชาชนแพ้แต่ไม่เห็นเป็นไรเลยเลือกไทยสร้างไทยให้ถล่มทลายเราพรรคใหม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มจากจุดเล็กๆแต่เราคิดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เราอยากให้ประชาชนชนะถ้าเลือกเรามากๆเนี่ยเราคือทางรอดจริงๆนะยุติความขัดแย้งได้ไม่เสี่ยงต่อการรัฐประหารนะลุงไหนก็ไม่ได้กลับนะเลือกดูแล้วถ้าไม่ดีใช้กลไกเนี่ยหน่อยไม่ต้องมาใช้กลไกนะคือถ้าทำแล้วทำไม่ได้นะ
ทุกสัญญาเนี่ยสัญญาแค่3ปีนะกับประชาชนไม่ว่าฟื้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งแก้รัฐธรรมนูญในขอ3ปีเพราะอะไรรู้ไหมไม่ได้แสดงสปิริตเลยใช่ไหมแสดงสปิริตเลยเพราะว่ามันเวลามันรอไม่ได้แล้วประชาชนเขาทุกข์ยากมากเรามาซื้อเวลาเดี๋ยวรอปีนู้นจะได้ไอ้นี่ปีที่4อ่ะปี70น่ะจะได้นู่นได้นี่ประชาชนเขารอไม่ได้เราต้องทำตั้งแต่วันนี้ปัญหาคือเราจะจัดการหรือว่าดึงคนที่ตอนนี้ในประเทศเรานะมันแบ่งออกเป็น2ขั้วนั่นแหละคนขั้วหนึ่งในกลุ่มหนึ่งแนวคิดกลุ่มหนึ่งกับคนขั้วหนึ่งที่เป็นคะแนนในกลุ่มหนึ่งมาเลือกตรงกลางนี้ยังไงที่เชื่อว่าคนที่เป็นสวิงโหวตนะที่ไม่ใช่เป็นแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีเยอะกว่ามีเยอะกว่าและเขาไม่รู้เขาจะไปทางไหนเลือกทางนี้ก็ไม่ไหวแล้วเลือกอีกทางนึงก็กลัวที่จะเกิดความวุ่นวายซึ่งมันก็เสี่ยงที่จะเกิดความวุ่นวายจริงก็เลือกเราถ้าบอกว่าถ้าคุณต้องการทางรอดต้องการทางเลือกมาตรงนี้จะไม่เอาผู้ที่เกี่ยวพันกับรัฐประหารแต่พรรคไม่เกี่ยวทางนี้ก็ไม่เอาถ้ามาวุ่นวายถ้าเพื่อไทยเดินหน้าไปเป็นแบบนี้ก็ไม่เอาดึงเราเข้าไปเราก็ไม่เอาก็ถึงบอกว่าเรามองสวิงโหวตแล้วมองว่าเราโน้มน้าวคนตรงนี้ได้ไหมว่าตัวเขาเองเขาก็คิดอยู่ในใจนะว่าไปเลือกทางนี้ก็ไม่ไหวไปเลือกทางนู้นก็กลัวรัฐประหารอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกเราการันตีว่าไม่รัฐประหารไม่มีและเลือกเราการันตีได้ว่าคนที่เคยทำการรัฐประหารก็ไม่ได้กลับมาจะทำยังไงไทยสร้างไทยว่าคุณหญิงเนี่ยบอกกับประชาชนบอกกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าต้องเลือกไทยสร้างไทยต้องเลือกคุณหญิงให้เป็นนายกรัฐมนตรีเลือกไทยสร้างไทยจะเป็นทางรอดที่แท้จริงให้กับประชาชนค่ะเลือกเราแล้วไม่พาประเทศไปเสี่ยงต่อวิกฤตเกิดการรัฐประหารแน่นอนเลือกเราแล้วลุงคนไหนที่ประชาชนกลัวก็จะไม่ได้กลับมาเลือกเราแล้วเรามีคนที่มีความรู้ความสามารถและมีนโยบายที่จะไปผลักดันให้เศรษฐกิจโตอย่างก้าวกระโดดและเลือกเราแล้วทุจริตคอร์รัปชันไม่มีสำคัญที่สุดค่ะเราคือทางรอดถ้าคิดอย่างเดิมเลือกกันสองขั้วแบบเดิมเรากำลังช่วยกันพาประเทศไปติดกับไปติดสงครามความขัดแย้งอีกครั้งเลือกไทยสร้างไทยให้ถล่มทลายประเทศไทยไปรอดประชาชนจะชนะอย่างแท้จริงค่ะ